ยิ่งขยับสมองยิ่งแข็งแรงจากการวิจัยทางการแพทย์พบว่าสมองของคนที่เพิ่งเสร็จจากการเดินติดต่อกัน20นาทีจะมีปริมาณเลือดไปเลี้ยงสมองมากกว่าสมองของคนที่นั่งนิ่งอยู่เฉยโดยจะช่วยเพิ่มการหลั่งสารโปรตีน BDNF ที่ช่วยในการสร้างเซลล์สมองใหม่บำรุงรักษาสมองให้แข็งแรงมีแรงต้านทานความเครียดและลดปัญหาเซลล์สมองถูกทำลายได้ดีทำให้สมองของเราแข็งแรงช่วยให้สมาธิดีส่งเสริมความจำระยะยาวช่วยการคิดอย่างมีเหตุผลส่งเสริมชาวปัญญาในการแก้ปัญหารู้เรื่องนี้แล้วใครกำลังเครียดรีบลุกขึ้นมาเดินมาวิ่งมาออกกำลังกายดีทั้งสุขภาพกายและทั้งพลังสมอง